ผมมีมายากลไพ่ชุดนี้นะครับเป็นกลไพ่ทำนาย3วิธีด้วยกันลองมาดูการแสดงครับผมใช้ไพ่ไบซิเคิลนะครับสำหรับสีแดงในการแสดงก่อนอื่นเนี่ยผมจะแบ่งไพ่ออกเป็น3กองนะครับเท่าๆกันแบบสุ่มให้มันพอๆกันนะครับแล้วกันกองที่1กองที่2กองที่33กองนะครับแล้วไพ่ทั้ง3กองนี้นะครับไพ่อย่างนี้จริงๆแล้วผมมีคำทำนายอยู่นะครับซึ่งได้เขียนไว้ล่วงหน้าแล้วครับอันนี้ทำนายกองที่1ครับอันนี้ทำนายกองที่2นี่คือทำนายกองที่3นะครับถ้าลองมาดูนะครับสำหรับกองแรกผมจะให้ดูไพ่ก่อนนะครับไพ่ปกตินะครับแบบนี้นะครับพากันไปผมจะนับไพ่ลงทีละใบนะครับบนโต๊ะช้าๆแบบนี้นะครับถ้าคุณชอบใบไหนคุณบอกให้ผมหยุดตรงนั้นได้ทันทีครับหยุดใบนี้หรือใบนี้ครับใบบนค่ะใบบนนี้นะครับผมเอาใบบนวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือวางไว้อ่ะอย่างนี้ก่อนผมมาเปิดการทนายนะครับอันแรกเลยปึ๊บคุณเลือกไพ่7โพแดงนะครับลองเปิดดูไพ่ที่คุณเลือก7โพแดงตรงนะครับค่ะคำทำนายแรกตรงเลยครับชัดเจนเลยอันนี้มาดูคำทำนายที่2เลยครับตะกี้ผมคว่ำหน้าคราวนี้ผมไม่คว่ำแล้วผมหงายหน้าเลยนับให้เห็นเลยครับหงายหน้านับไพ่แบบนี้เลยคุณพอใจใบไหนบอกให้หยุดใบนั้นได้เลยนะครับหยุดใบไหนใบนี้ครับค่ะใบนี้นะฮะโอเคเอโพดำนะเอาวางไว้ตรงนี้ก็จะมีคำทำนายเหมือนกันโอเคผมเอโพดำตรงนี้แล้วก็เรามาดูคำทำนายก่อนดีไหมครับปุ๊บลองงานดูสิครับคุณจะไม่เลือกไพ่สีแดงคุณจะไม่เลือกไพ่สีแดงถูกไหมครับอันนี้เป็นไพ่สีดำเพราะว่ามันคือเอโพดำถูกไหมครับแล้วที่เหลือนะผมมีทั้งไพ่สีแดงและสีดำปนกันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยสีดำก็มีสีแดงก็มีแต่คุณจะไม่เลือกไพ่สีแดงคุณเลือกสีดำถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกค่ะถูกนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นผลพลอยได้ว่าคุณเลือกสีดำนะไพ่ของผมหลังไพ่ของผมสีอะไรครับทุกใบแดงสีแดงแต่ว่าคุณจะไม่เลือกไพ่สีแดงเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นหลังสีน้ำเงินเพียงใบเดียวครับโอเคคราวนี้มาดูชุดที่3นะครับผมจะให้คุณจำไพ่เหมือนกันผมจะคลี่ไพ่แบบนี้นะครับให้จำไพ่ไว้1ใบใบไหนก็ได้ครับจำหรือยังครับจำแล้วค่ะโอเครู้ไหมว่าชุดนี้ผมมีคำทำนายอยู่แล้วผมก็ทำนายไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเอาอย่างนี้ก่อนที่จะผมจะเปิดคำทำนายผมจะพิสูจน์ให้คุณดูชัดๆเลยนะครับว่าคุณเลือกไพ่เบอร์นั้นจริงไหมคุณเลือกเบอร์อะไรนะครับ3ข้อหลามตัดค่ะ3ข้อหลามตัดใช่ไหมครับ3ข้อหลามตัดก็เบอร์นี้นะครับที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับเบอร์3ข้อหลามตัดลองอ่านดูนะครับทำนายไว้เมื่อวานนี้แล้วว่าคุณจะเลือกไพ่ใบนี้ผมทำนายไว้แล้วว่าคุณจะเลือกไพ่ใบนี้น่าแปลกไหมครับมันอาจจะไม่แปลกแล้วผมบอกว่ามันเป็นการทำนายและเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วจริงๆเพราะว่าใบนี้นะครับ3ข้อหลามตัดที่คุณเลือกนะครับคุณดูว่าคุณเลือก3ข้อหลามตัดนะครับใบอื่นนะครับไม่มีเลข3นะครับมีเพียงใบเดียวนะครับ3ข้อหลามตัดแล้วก็หลังไพ่เป็นสีแดงทุกใบนะครับยกเว้นใบนี้ที่ผมเขียนไว้หลังไพ่เพียงใบเดียวก็คือ3ข้อหลามตัดที่คุณเลือกนั่นเองครับนี่คือไพ่ทรีเทสคำทำนาย3แบบใน1เดียวนะครับมายากลทายใจที่สุดยอดมากครับ